ทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพ.ศ. 2555เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา184วรรค1และวรรค2หรือไม่ประเด็นที่1การตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศพ.ศ. 2555เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา184วรรค1และวรรค2หรือไม่ในช่วงปลายปีพ.ศ. 2554ได้เกิดมหาอุทกภัยหลายจังหวัดในประเทศไทยและก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนประมาณ 2.6 ล้านครัวเรือนซึ่งธนาคารโลกได้ประเมินความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจในเบื้องต้นมีมูลค่าสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทแยกเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินจำนวน 630,000 ล้านบาทและความเสียหายต่อรายได้จำนวน 790,000 ล้านบาทและหากจำแนกเป็นความเสียหายระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนแล้วสามารถคิดเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและภาคสังคมของรัฐจำนวน 141,000 ล้านบาทและภาคเอกชน 1,280,000 ล้านบาทความเสียหายดังกล่าวทำให้ภาวะเศรษฐกิจหดตัวอย่างรุนแรงกว่าที่คาดการไว้หลายหน่วยงานได้มีการปรับลดประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี2554ลงเหลือไม่เกินร้อยละ 1.1 จากเดิมที่เคยประมาณการไว้ร้อยละ 4.0 ดังนั้นเศรษฐกิจไทยจึงอยู่ในภาวะวิกฤตหรือมีพยันตรายอย่างใหญ่หลวงรัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยโดยมีมาตรการช่วยเหลือจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ประสบภัยการสนับสนุนสินเชื่อและผ่อนปลนเงื่อนไขการชำระหนี้การลดหย่อนภาษีและการช่วยเหลือค่าครองชีพโดยการอนุมัติงบกลางจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2555จำนวน 120,000 ล้านบาทและได้อนุมัติกรอบวงเงินแผนงานและโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านความเป็นอยู่ของประชาชนและด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิตที่จะดำเนินการในปีพ.ศ. 2555รวมทั้งสิ้น 139,452 ล้านบาทโดยสำนักงบประมาณได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการตามแผนและโครงการดังกล่าวแล้วเป็นเงิน 73,398 ล้านบาทเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพของประชาชนและผู้ลงทุนรวมทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาวิกฤตอุทกภัยอันเป็นภัยพิบัติสาธารณะซ้ำซ้อนขึ้นอีกคณะรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศพ.ศ. 2555โดยมีเหตุผลสำคัญในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้คือเนื่องจากในปีพ.ศ. 2554ได้เกิดวิกฤตการอุทกภัยอย่างร้ายแรงในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงรัฐบาลมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องบูรณะและฟื้นฟูประเทศเยียวยาความเสียหายให้แก่ประชาชนรวมทั้งดำเนินการวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศโดยการจัดให้มีการลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นนอกจากนี้ผลการเกิดความเสียหายนั้นยังทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเริ่มถดถอยและตกอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงต่อความเชื่อมั่นของสาธารณะดังนั้นท่ามกลางความเป็นไปในวิกฤตที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยรัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่าการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอันที่จริงแล้วประเทศไทยเคยจัดทำแผนแม่บทป้องกันอุทกภัยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไว้แล้วตั้งแต่พ.ศ. 2542โดยหน่วยงานนานาชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือคือ Japan International Cooperation Agency หรือ JICA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ทำการศึกษาและแนะนำว่าประเทศไทยควรจะมีการลงทุนในจำนวนที่มีนัยยะสำคัญเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยนอกจากนั้นในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2543
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้จัดทำรายงานอีกฉบับหนึ่งที่มีเนื้อหาใกล้เคียงสอดคล้องกันแนะนำให้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุทกภัยแต่ก็มิได้มีการดำเนินการตามแผนทั้งสองแต่อย่างใดจึงจำเป็นต้องมีมาตรการฟื้นฟูประเทศทั้งการแก้ไขเยียวยาความเสียหายการป้องกันภัยพิบัติที่ใกล้จะถึงและการสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพของประชาชนและผู้ลงทุนซึ่งการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากและต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนหลายแนวทางและโดยที่การวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดภัยพิบัติในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนและพระราชกำหนดฉบับนี้มีสาระสำคัญคือเป็นกฎหมายที่ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อให้นำไปใช้จ่ายในการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศในวงเงินไม่เกิน 350,000 ล้านบาทโดยอัดกู้เป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศก็ได้แต่ต้องกระทำภายในวันที่30มิถุนายนพ.ศ. 2556และคณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอกรอบการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดนี้ต่อรัฐสภาเพื่อทราบก่อนเริ่มดำเนินการและกระทรวงการคลังต้องรายงานการกู้เงินที่กระทำในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วให้รัฐสภาทราบภายใน60วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณโดยในรายงานต้องระบุรายละเอียดของการกู้เงินวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินรวมถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่จะได้รับหรือคาดว่าจะได้รับด้วยในการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดฉบับนี้คณะรัฐมนตรีได้วางยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดวิกฤตอุทกภัยซ้ำสองซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์การบรรเทาอุทกภัยคือ 1. ยุทธศาสตร์การบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแบบบูรณาการระยะเร่งด่วนรวม7แผนงานมีค่าการลงทุนประมาณ 17,000 ล้านบาท 2. ยุทธศาสตร์การบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแบบบูรณาการและยั่งยืนในวงเล็บระยะยาวรวม8แผนงานมีค่าลงทุนประมาณ 300,000 ล้านบาทและ 3. ยุทธศาสตร์การบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มอื่นๆในวงเล็บ17ลุ่มน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืนในวงเล็บระยะยาวรวม6แผนงานมีค่าการลงทุนประมาณ 40,000 ล้านบาทรวมมีค่าการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 357,000 ล้านบาทถึง 361,500 ล้านบาทประเด็นพิจารณาว่าการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศพ.ศ. 2555เป็นกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะตามรัฐธรรมนูญมาตรา184วรรค1หรือไม่นั้นเห็นว่าการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศพ.ศ. 2555ก็เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัญหาอุทกภัยรวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจให้แก่นักลงทุนและประชาชนโดยทั่วไปเนื่องจากปัญหาอุทกภัยดังกล่าวได้สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงและมีความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมที่ถูกน้ำท่วมมีโรงงานอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบทั้งสิ้น841โรงงานซึ่งโรงงานส่วนใหญ่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบของอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารและเครื่องดื่มเป็นต้นเป็นผลให้กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของโลกเนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมดังกล่าวหากรัฐบาลไม่มีมาตรการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย
ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วผู้ประกอบกิจการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ถูกน้ำท่วมอาจตัดสินใจย้ายสถานที่ประกอบการไปอยู่ต่างประเทศอันจะเกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวมจึงเห็นว่าการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศพ.ศ. 2555เป็นกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะตามรัฐธรรมนูญมาตรา184วรรค1ประเด็นพิจารณาว่าการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตของประเทศพ.ศ. 2555เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา184วรรค2หรือไม่เห็นว่าปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปีพ.ศ. 2554นับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในประเทศที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินของประชาชนและระบบของเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงอย่างรุนแรงรัฐบาลได้ใช้ทรัพยากรเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมรวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้เงินงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆไปเป็นจำนวนมากแม้รัฐบาลจะมีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2555เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาเพื่อฟื้นฟูบูรณะประเทศโดยเฉพาะการตั้งงบประมาณรายจ่ายในงบกลางจำนวน 120,000 ล้านบาทและในส่วนเงินสำรองรายจ่ายฉุกเฉินจำนวน 66,000 ล้านบาทที่ตั้งไว้ที่กระทรวงทบวงกรมต่างๆนั้นรัฐบาลได้อนุมัติเงินบางส่วนของงบประมาณดังกล่าวเพื่อแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเฉพาะหน้าไปแล้วอีกทั้งจะให้รัฐบาลเพิ่มวงเงินขาดดุลงบประมาณอีกจำนวน 150,000 ล้านบาทไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวก็ไม่สามารถกระทำได้เพราะล่วงเลยระยะเวลาที่หน่วยงานต้องส่งคำของบประมาณให้สำนักงบประมาณและเกินกรอบวงเงินและประมาณการรายจ่ายประจำปีที่กำหนดไว้หรือจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555เพิ่มเติมซึ่งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีการใช้ระยะเวลาพิจารณาค่อนข้างนานไม่ทันต่อสถานการณ์ที่รัฐบาลต้องดำเนินการป้องกันภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยโดยเร่งด่วนซึ่งมีสัญญาณบ่งชี้ว่าในปีพ.ศ. 2556ประเทศไทยอาจเกิดวิกฤตมหาอุทกภัยขึ้นอีกการที่รัฐบาลจัดให้มีการดำเนินการเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำตามยุทธศาสตร์การบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแบบบูรณาการและยั่งยืนที่จะต้องใช้เงินจำนวน 350,000 ล้านบาทตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศพ.ศ. 2555จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพของประชาชนและผู้ลงทุนที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์และเป็นการป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้จะถึงจึงเห็นว่าการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศพ.ศ. 2555เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา184วรรค2ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันท์เห็นว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศพ.ศ. 2555เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา184วรรค1และวรรค2ประเด็นที่2การตราพระราชกำหนดการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพ.ศ. 2555เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา184วรรค1และวรรค2หรือไม่ในปีพ.ศ. 2539ถึงปี2540ประเทศไทยได้ประสบปัญหาวิกฤตทางการเงินครั้งใหญ่
คณะรัฐมนตรีสมัยนั้นได้ตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน2ฉบับคือพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพ.ศ. 2541เป็นเงิน 500,000 ล้านบาทและพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่2พ.ศ. 2445อีกเป็นเงิน 780,000 ล้านบาทเนื่องจากได้มีการประเมินภาระความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 1,401,450 ล้านบาทซึ่งระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาได้มีการชำระคืนต้นเงินกู้สำหรับหนี้เงินกู้ดังกล่าวน้อยมากหรือประมาณร้อยละ13ยังมีต้นเงินกู้ค้างชำระรวมเป็นเงินประมาณ 1,140,000 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ87แต่กระทรวงการคลังได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวไปแล้วทั้งสิ้น 670,502 ล้านบาทคณะรัฐมนตรีเห็นว่าประเทศไทยมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศจำนวน 3,550,000 ล้านบาทและเพื่อใช้สำหรับกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติจำนวน 50,000 ล้านบาทรวมเป็นเงินจำนวน 400,000 ล้านบาทและในเวลาเดียวกันเพื่อลดภาระงบประมาณในการชำระดอกเบี้ยของหนี้เงินกู้ที่กู้มาช่วยเหลือการดำเนินการของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจำเป็นต้องปรับปรุงและจัดการระบบการชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าวคณะรัฐมนตรีจึงใช้อำนาจตราพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพ.ศ. 2555โดยมีเหตุผลสำคัญในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้คือเนื่องจากในปีพ.ศ. 2554ได้เกิดวิกฤตการณ์อุทกภัยอย่างร้ายแรงในหลายพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงรัฐบาลมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องบูรณะและฟื้นฟูประเทศเยียวยาความเสียหายให้แก่ประชาชนรวมทั้งดำเนินการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศโดยการจัดให้มีการลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นนอกจากนี้ผลจากการเกิดความเสียหายนั้นยังทำให้ระบบเศรษฐกิจประเทศไทยโดยรวมเริ่มถดถอยและอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงต่อความเชื่อมั่นของสาธารณะจึงจำเป็นต้องมีมาตรการฟื้นฟูประเทศทั้งการแก้ไขเยียวยาความเสียหายการป้องกันภัยพิบัติที่ใกล้จะถึงและการสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพของประชาชนและผู้ลงทุนซึ่งการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากและต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนหลายแนวทางและแนวทางหนึ่งคือการต้องลดภาระงบประมาณที่จะต้องจัดสรรไปชำระดอกเบี้ยเงินกู้ที่กู้มาเพื่อช่วยเหลือการดำเนินการของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่เกิดจากการแก้ไขปัญหาวิกฤตของระบบสถาบันการเงินเมื่อปีพ.ศ. 2540โดยจำเป็นต้องปรับปรุงและจัดการระบบการชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าวเสียใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและไม่เป็นภาระต่องบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลอีกต่อไปโดยกำหนดให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืนต้นเงินกู้และการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวและให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุนดังกล่าวตลอดจนปรับปรุงการจัดหาแหล่งเงินในการนำไปชำระต้นเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ได้อย่างต่อเนื่องโดยยังคงหลักเกณฑ์และแหล่งเงินในการชำระคืนต้นเงินกู้ที่กำหนดไว้แต่เดิมพร้อมกับเพิ่มเติมการเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการดังกล่าวด้วยทั้งนี้ภายใต้หลักการในการรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศพระราชกำหนดฉบับนี้มีสาระสำคัญคือวงเล็บ1กำหนดให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพ.ศ. 2541และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่2พ.ศ. 2545โดยการจัดลำดับการชำระหนี้
และการกำหนดจำนวนเงินที่ต้องชำระให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังแจ้งให้ทราบวงเล็บ2กำหนดให้บัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่2พ.ศ. 2545มีวัตถุประสงค์เพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยสำหรับเงินที่กู้มาเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินวงเล็บ3กำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ดูแลรักษาตลอดจนจัดการเงินและสินทรัพย์ในบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินรวมทั้งให้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อนำไปชำระดอกเบี้ยเงินกู้ต้นเงินกู้และใช้จ่ายเป็นค่าบริหารจัดการวงเล็บ4กำหนดแหล่งเงินที่ให้นำส่งค่าบัญชีสะสมเพื่อไปชำระหนี้คือ 1. กำไรสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องนำส่งรัฐตามกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ90 2. สินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา 3. เงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามจำนวนที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 4. เงินที่สถาบันการเงินนำส่งให้ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเป็นอัตราร้อยละต่อปีของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่รับการคุ้มครองโดยเมื่อรวมกับอัตราที่นำส่งเข้าสถาบันคุ้มครองเงินฝากแล้วต้องไม่เกินร้อยละ1ของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากและ5เงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้สถาบันการเงินนำส่งเพิ่มเติมโดยเมื่อรวมกับเงินที่เรียกเก็บแล้วต้องไม่เกินร้อยละ1ของยอดเงินที่สถาบันการเงินได้รับจากประชาชนประเด็นพิจารณาว่าการตราพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพ.ศ. 2555เป็นกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่รักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศตามรัฐธรรมนูญมาตรา184วรรค1หรือไม่เห็นว่ารัฐบาลมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะของรัฐบาลเนื่องจากกระทรวงการคลังต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายอันเป็นเงินภาษีของประชาชนเพื่อชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยอันเกิดจากปัญหาวิกฤตทางการเงินเมื่อปีพ.ศ. 2540ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับการชำระดอกเบี้ยของหนี้เงินกู้ดังกล่าวตลอดระยะเวลา15ปีเป็นเงินงบประมาณถึง 670,000502ล้านบาทแต่ชำระเงินต้นไปได้เพียงร้อยละ13ของหนี้เงินกู้ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างชำระอยู่ถึง 1,140,000 ล้านบาทหากรัฐบาลต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าวต่อไปอีกย่อมเป็นภาระต่องบประมาณที่รัฐบาลต้องจัดหามาให้ซึ่งในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2555รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 68,430 ล้านบาททำให้รัฐบาลมีเงินสำหรับลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจและสังคมลดน้อยลงอีกทั้งหนี้เงินกู้ดังกล่าวเกิดจากปัญหาวิกฤตการทางการเงินที่สถาบันการเงินเป็นผู้ก่อขึ้นและอยู่ในการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยการที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยควบคุมดูแลการชำระคืนหนี้เงินกู้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินโดยนำกำไรสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทยเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินรวมทั้งการนำส่งเงินที่สถาบันการเงินส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละหนึ่งของยอดเงินที่สถาบันการเงินได้รับจากประชาชนย่อมเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้เงินกู้ที่รัฐบาลนำมาช่วยเหลือสถาบันการเงินอย่างเป็นระบบและเป็นผลให้รัฐบาลมีเงินประมาณที่ไม่ต้องจัดสรรไปชำระดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละปีเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศจึงเห็นว่าพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพ.ศ. 2555เป็นกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่รักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศตามรัฐธรรมนูญมาตรา184วรรคหนึ่งประเด็นพิจารณาว่าการตราพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพ.ศ. 2555เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา184วรรค2หรือไม่เห็นว่าปัญหาวิกฤตทางการเงินแม้ว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลากว่า15ปีมาแล้วแต่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่สำเร็จผลความเสียหายที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสาธารณการเงินต้องรับภาระมีจำนวนถึง 1,401,450 ล้านบาทแต่กระทรวงการคลังยังมีหนี้เงินค้างชำระอีกร้อยละ87หรือเป็นเงินจำนวน 1,140,000 ล้านบาทและได้ชำระดอกเบี้ยจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2,554 ไปแล้วเป็นเงิน 670,502 ล้านบาทซึ่งหนี้เงินกู้จำนวนดังกล่าวยังคงเป็นหนี้สาธารณะที่กระทรวงการคลังต้องรับผิดชอบแต่พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาการเงินพ.ศ. 2555ได้กำหนดวิธีการบริหารจัดการหนี้เพื่อให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืนต้นเงินกู้และการชำระดอกเบี้ยเงินกู้โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุนซึ่งคาดว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้นภายใน 21-26 ปีและในปีงบประมาณพ.ศ. 2555กระทรวงการคลังได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับชำระดอกเบี้ยเงินกู้เป็นจำนวน 68,430 ล้านบาทสำหรับการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวหากเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างเงินงบประมาณเพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้กับงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2555ที่ตั้งไว้เป็นวงเงิน 2,380,000 ล้านบาทจะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.9 ของงบประมาณรายจ่ายแต่หากคิดเป็นสัดส่วนต่องบลงทุนที่ตั้งไว้เป็นวงเงิน 423,387 ล้านบาทแล้วจะคิดสัดส่วนเป็นร้อยละ 16.2 ของงบลงทุนถือว่าเป็นสัดส่วนที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนของประเทศซึ่งรัฐบาลสามารถนำเงินที่ต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวประมาณปีละกว่า 60,000 ล้านบาทมาลงทุนในแผนงานและโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือนำไปลงทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้โดยรัฐบาลไม่ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชำระดอกเบี้ยในส่วนนี้ในปีงบประมาณต่อไปประกอบกับรัฐบาลต้องการบังคับใช้พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพ.ศ. 2555ตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2555เพื่อให้มีเวลาเตรียมการเรียกเก็บเงินจากกองทุนคุ้มครองเงินฝากสำหรับรอบ6เดือนแรกของปีพ.ศ. 2555รัฐบาลจะได้ไม่ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2556ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของส่วนราชการต่างๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2555และตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตของประเทศพ.ศ. 2555ดังที่ได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา184วรรค1และวรรค2ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่ารัฐบาลอาจกู้เป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศก็ได้แต่ต้องกระทำภายในวันที่30มิถุนายน2556ซึ่งช่วงระยะเวลาที่จะดำเนินการตามพระราชกำหนดดังกล่าวนี้อยู่ในระหว่างปีงบประมาณพ.ศ. 2555และปีงบประมาณพ.ศ. 2556สอดคล้องกันกับการที่รัฐบาลไม่ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวในปีงบประมาณพ.ศ. 2556อันเป็นการลดภาระเงินงบประมาณในช่วงเวลาเดียวกันที่จำเป็นต้องกู้เงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวนี้จึงเป็นกรณีที่มีวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการใช้บังคับร่วมกันและเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันและการตราพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพ.ศ. 2555มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรัฐบาลสามารถนำเงินที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ประมาณปีละกว่า 60,000 ล้านบาทมาดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวมถึงแม้ผู้แทนนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีจะแถลงรับว่าไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเมืองที่จะตราพระราชกำหนดในระหว่างปิดสมัยประชุมรัฐสภาก็ตามแต่ก็ได้ให้เหตุผลว่าต้องรอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องศึกษา
และกำหนดรายละเอียดในการจัดทำโครงการก่อนเสร็จแล้วจึงเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งน่าจะแสดงความสุจริตได้ด้วยว่ามิได้อาศัยโอกาสที่อาจอ้างเหตุผลทางการเมืองได้แต่อย่างใดศาลได้พิจารณาข้อที่จริงทั้งหมดประกอบกันแล้วเห็นว่าการตราพระราชกำหนดทั้งสองฉบับดังกล่าวไม่ถึงกับเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตามที่ผู้เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาทั้งสองแต่ความจำเป็นดังกล่าวเกิดขึ้นอันมีสาเหตุเนื่องมาจากวิกฤตการอุทกภัยจริงและมีความจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องใช้มาตรการป้องกันและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งมาตรการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่องกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวประกอบกับในชั้นนี้ยังไม่มีมูลกรณีชี้เห็นว่าคณะรัฐมนตรีได้ตราพระราชกำหนดขึ้นมาโดยไม่สุจริตหรือใช้ดุลพินิจบิดเบือนหลักการของรัฐธรรมนูญจึงเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา184วรรค2ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติ7ต่อ2เห็นว่าพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพ.ศ. 2555เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา184วรรค1และวรรค2ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศพ.ศ. 2555และพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพ.ศ. 2555เป็นไปเพื่อประโยชน์ในอันจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา184วรรค1และวรรค2เชิญฟังรายงานกระบวนพิจารณานะศาลออกนั่งพิจารณาเวลา 14:00 นผู้แทนผู้เสนอความเห็นต่อผู้ร้องที่1ผู้แทนผู้เสนอความเห็นต่อผู้ร้องที่2และผู้แทนคณะรัฐมนตรีมาศาลศาลอ่านคำวินิจฉัยให้ทุกฝ่ายฟังแล้วศาลจะแจ้งคำวินิจฉัยไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ร้องที่1และประธานวุฒิสภาผู้ร้องที่2ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆอาจขอคัดสำเนาคำวินิจฉัยได้เมื่อพ้นกำหนด7วันนับแต่วันนี้